การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือจิตตภาวนาเฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เร่ร่อนร่อนช่วยนั่นช่วยนี่มาภาวนาไม่ได้หลักได้เกณฑ์เดี๋ยวภาวนาบทหนึ่งเดี๋ยวภาวนาบาทหนึ่งเดี๋ยวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาแต่ไม่จริงไม่จังกับบทใดบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้เนี่ยให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่จริงไม่จังจิตละเลาะแหละจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ดิ้นรนปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกๆเวียนเวียนสะเทินน้ำสะเทินบกถือเอาหลักเอาเกณฑ์อย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สำคัญธรรมท่านมาเลิศท่านมาประเสริฐก็ไม่สำคัญในหัวใจเราแต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักธรรมหลักวินัยจริงๆและต่อมรรคผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจแม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือธรรมถือวินัยตลอดถึงมรรคผลนิพพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพของจิตจิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายดายโดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความระมัดระวังยิริโอตตัปปะมีประจําใจเพราะกลัวจะผิดทางเนี่ยผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใหญ่นั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมาทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอนเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาแหวงนั่นเพราะสิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นมันอยู่ปากคอกอยู่กับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและสติปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านี้นอนไม่ตื่นนั่นสิมันจึงทำให้เป็นห่วงแม้แต่อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำ
ออกจากหมู่จากเพื่อนหรือรับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆเป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมเย็นไหมถ้าใจไม่สงบก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคยได้ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอย่างใดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำมาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็พอจะให้เกิดความร่มเย็นได้มีหนำซ้ำยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใดทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียรด้วยความสะดวกทุกเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นค่าสิบต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาหยุดขวางทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงหรือดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้คุณมัตตวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ที่มีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงอึกกระอึกบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่เช่นนั้นนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันธ์ก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงัดสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าน้ำเป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพักหาพักในที่สงบสงัดนั่นแหละทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกรูนอกทางคิดในแง่ใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดเสียงเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านจึงไม่ให้ยุ่งไม่ให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกทั้งนั้นในเวลาที่ควรเป็นค่าศึกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบักขาดตอนเพราะกิเลสย่อมจะกว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับจิตใจของผู้บำเพ็ญเพื่ออาจเพื่อทำท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อจิตตภาวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดาความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริง
แต่หาที่สงัดยิ่งกว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่หน้าบาดเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกว่าจิตกว่าที่เราอยู่ธรรมดานี่ท่านจึงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวกในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสมีอยู่สิบประการท่านว่าอภิชฌาคือความมักน้อยไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญและอสังสัคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนนเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้เดียววิเวกตาคือชอบสงัดวิเวกนะนี่แหละหลักที่ท่านสอนผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงศีลชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีลและพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติญาณทัศนะในธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะย่อมไปจากกัปปิชตาความมักน้อยออกจากอวิริยารัมภาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังคคณิกาไม่คุกคีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงท่านเองด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอันสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งพุทธกาลท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสำคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิศเลยยิ่งกว่าทางเดินคือสันเลขาธรรมนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวทำสิบประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะที่สนทนากันท่านเรียกกาเลนะธรรมสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตัมมังคือการสนทนาธรรมะกันตามการตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลขาธรรมเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสำหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคำว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลยความสงัดก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกลัวความหวาดเสียวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ร่อนๆเกาะนู่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัยแต่เวลาเข้าจนกรอบจนมุมในสถานที่เปลี่ยวๆที่น่ากลัวเป็นสัตว์ร้ายเป็นต้นจิตย่อมจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในระลึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสำคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกำกับใจไม่ให้ส่งสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้น
ิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่กลัวตามธรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือจิตตภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลยจะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามจิตจะสายแสไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยือกเย็นกลับเป็นฆ่าศึกต่อตนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นฆ่าศึกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนาดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคำว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคำบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรมผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็นตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนคลาดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความตกอกตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุทโธกับความรู้ที่กลมคืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคำว่าพุทโธกับความรู้กลมคืนกันนี่แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดีจากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนะผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหาญทานไถ่ขึ้นด้วยนั่นนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนาท่านถึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำหรับตำราไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อมไม่ทราบคุณค่าแห่งการอยู่ป่าคุณค่าแห่งการแสดงไว้เหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไว้จะเพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาสักครู่นี้จิตไม่ยอมให้ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับคำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็ตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคำบริกรรมเท่านั้นคำว่าอันเดียวคือผู้รู้สองกับคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้อยู่ในป่าในโลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแก่เพื่อนฝูงในปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในจิตใจว่าการทำอย่างนี้สามารถกำจัด
ความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทำให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยอันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคลาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดกิเลสแล้วนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เปรียวๆในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าวเข้าสู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็นเครื่องทำงานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้นนะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นมีอะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมันหนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัวตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทำให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือของจิตดวงที่ครองร่างของจัตนั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเรานี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจหรือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลยนะนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันก็ไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนะเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแปลกกันเอามาเทียบกันทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกลวงตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมีหนำซ้ำยังรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสำคัญแล้วก็ไปเกิดความสำคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแยะจนกระทั่งปัจจุบันแล้วจะเอาอะไรมากลัวนะนอกจากนั้นจิตที่ก้าวเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทั่งถึงความว่างเปล่านะพอปรุงแพ้ขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาพอปรุงแพ้ขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนู่นเราก็หลงอยู่ที่จอนั่นเสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจากฟิล์มภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดและดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่ง
พอปรากฏภาพขึ้นมามันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันธ์เป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอำนาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อจิตตภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวสถานที่น่ากลัวเพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุณค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอบเป็นมุมแล้วถึงจะถามที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการผลต้องการความสัตย์จริงอยู่แล้วทำไมจะให้หมุนเข้าสู่ความจริงเล่าเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดตัวถึงหายความกลัวและจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกำลังวังชาขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่เปลี่ยวๆนะเป็นอย่างนี้เองนี่แหละการบำเพ็ญหากว่าเราไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดำเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้านจิตมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่จิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถอะเรื่องความตายนั่นน่ะมีอย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามันแล้วก็สลายตัวไปนี่เท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี่รวมตัวแล้วมีจิตปฏิสนธิวิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นและยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเองไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเจนเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ำนั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิวัติใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดแล้วตายนั่นก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัฏฏะวนไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไรในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสารเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกพร่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจงไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนียดจันไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้งจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราก็แบกธาตุแบกขันธ์ภาระหาวีปัญจขันธ์ภาเป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ถึงขนาดที่ทนไม่ได้ต้องแตกกระจายไปนั่นเองนะดูเกิดก็ทุกข์แสนสาหัสแต่เรามองข้ามกันยินดีตั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบ้างเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดรอดออกมาจากท้องแคบสลบสลายบางรายตายในท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกข์มันจะตายหรือพิจารณาสิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกข์อยู่ในท้องก็กองทุกข์นอนจมอยู่ในท้องแม่4เดือนเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ถ้าเจ้าของไม่รับทราบคือเจ้าของจำไม่ได้ว่าความทุกข์มีมากน้อยเพียงไร
ดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั่นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณาสินี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิดนี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำรับตำราว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธรรมชาติปิฎุขาชราปิฎุขามานำปิฎุขังในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี่เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกข์ต้นไม้เป็นทุกข์ดินฟ้าอากาศเป็นทุกข์น้ำเป็นทุกข์ลมเป็นทุกข์ท่านบอกว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ขันธ์นี้ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์จริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำที่ทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ำเต็มแผ่นดินลมเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์ท่านว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี้หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี่เองด้วยการพินิจพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสำคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาให้ด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ำนั้นเป็นลมนี้เป็นไฟแข้งขาอวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรอะไรไม่ได้มีความสำคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สอนให้มันเป็นอะไรนอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สำคัญว่าเป็นตนของผมนี้ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิ่งใดมาถอนเข้ามาถอนเข้ามาซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วทุกครั้งก็ได้ว่าการพิจารณารูปประขันพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขารญาณก็เพื่อจะเห็นความจริงของมันทุกข์จริงๆมันอะไรเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นข้าศึกต่อเรามันเป็นทุกข์ต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่ทุกขเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลงเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับกองทุกข์มากน้อยภายในขันธ์ที่มันเกิดขึ้นภายในขันธ์นี้เท่านั้นพระท่านจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้คำว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกายนะสักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟเราก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายของตัวไหมและความร้อนนั้นรู้ความหมายของตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มันต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้ชิดกับไฟมันก็ไหม้เอาบ้างร้อนบ้างฮะนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกข์ในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกข์พิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเองกระดูกทุกสัตว์ทุกส่วนมันมีอยู่มาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ได้ยอมว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันน่ะเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกข์เองที่ปรากฏขึ้นทางจิตใจก็ไม่สำคัญว่าตนเป็นทุกข์และไม่ได้สำคัญว่าตนไปให้ทุกข์แก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสำคัญนั่นหมายของใจนี้ต่างหาก
ไปหลงไปสำคัญว่าเราเป็นทุกข์ส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์แล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์นะทั้งสิ้นกายก็สักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่เวทนาจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นสภาวะธรรมต่างๆก็เป็นสภาวะธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนะแล้วต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเป็นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุจเฉทประหารสมุจเฉทประหารคืออะไรคือรู้แจ้งแทงทะลุปล่อยฟ้าวางได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุตติหลุดพ้นจริงๆทางจิตใจเช่นจิตพระอรหันต์นั่นจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านร่มจมไปเพราะทุกขเวทนาเหยียบย่ำทำลายนี้ไม่มีทางเป็นอฐานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็คือตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกลนออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองท่านเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าอรหันต์ตายในอิริยาบถใดก็ตายเถอะก็คือพระอรหันต์นั่นเองไม่มีความล่มจมกับความสลายไปแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้ในอิริยาบถใดๆเลยธาตุขันธ์มันจะสลายลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันธ์สลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ได้ถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะบริสุทธิ์พุทโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อเราพิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เองไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่เช่นนั้นมันเหยียบย่ำทำลายจิตอย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมุจเฉทประหารละไปตัดขาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ตามมันขาดทะบ้านออกจากกันเหมือนกับว่าขาดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทำไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นพันความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลำดับว่าจิตเนี่ยละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดในที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวองค์กับจิตยังละนั้นได้ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นไปจากกันแล้วย่อมจะทราบได้เรียกถ้าเปอร์เซ็นต์กับเรียกว่า 100%ไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาติเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่แหละท่านว่านิพพานเที่ยงคือไม่มีละคำว่าการสถานที่เวลาเวลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้นสุดยุตินี่การในการนี้แล้วก็จะไม่สิ้นสุดยุติในการหน้าอย่างนี้ไม่ท่านว่านิพพานเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถอะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นน่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของสมมุติอนิจจังทุกขังอนัตตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่บริสุทธิ์พุทโธแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติขอให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีไหมมันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลำบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราอย่างนั้นแล้วมันมีเสียดีโสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่ขวนขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไหนกิเลสใครได้ปราบทั้งหลายองค์ใดผู้ใด
ที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพันก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกข์นั่นเองถ้าเราชอบสิ่งเหล่านี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านที่เรียกว่าสมุทัยแดนผิดทุกข์พูดง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทัยคือจากกิเลสนี่เองทุกข์ขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทัยคือกิเลสเมื่อทำลายเหตุคือสมุทัยนี้ให้สิ้นซากลงไปแล้วคำว่านิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทัยเป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมรรคนี่ท่านเรียกว่าทางดำเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมรรคเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่งบางขึ้นมาแยกเป็นสี่ประเภททุกข์เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิติชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะทำเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั้นอยู่ตำหนินี้อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสียสรรปัญญาวะนั้นเป็นนั้นนี่เป็นนี้เข้าไปอีกเยอะไปยกไปยอเยอะไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วต่างอันต่างจริงทุกข์ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมรรคก็จริงแม้จะไม่ได้แก้ที่เดชต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศึกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากอริยสัจธรรมทั้ง4คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมหลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสนะทุกข์ก็คือผลของสมุทัยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้ยังไงแก้กิเลสสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมรรคคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้ง4ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กั่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อริยสัจบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่ก่อนจิตมันพัวพันอยู่กับอริยสัจสำคัญที่สุดก็คืออริยสัจ2ประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี่มากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกำลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สำเร็จให้เสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่นะคราวนี้ก็หมดหน้าที่มรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้กิเลสดับกิเลสต่อไปนิโรธก็ดับขั้นสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับจะดับอีกนิโรธคือความดับที่ไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับเพราะสมุทัยดับไปแล้วนะนี่ที่พูดที่แสดงอยู่เวลานี้สดสดร้อนๆอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ไม่ใช่อยู่กับพระสาวกองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริสุทธิ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติของใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทุกข์เกิดขึ้นจากสมุทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแต่กล้าแล้วจะไม่มีคำว่ากลัวอะไรทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัว
ค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริงเต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกข์ก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกข์อยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงจากมรรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบความจริงจากสมุทัยและมรรคเรื่องสมุทัยและทุกข์เมื่ออันนี้ได้แจ่มแจ้งแล้วเรื่องมรรคก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ง่ายๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดก็รู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นสัจจะเป็นของจริงเครื่องกันกรองจิตให้เด่นพ้นให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้งสี่เพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้ง4ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้จึงเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริยสัจนี้เพราะฉะนั้นอริยสัจนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริยสัจนี้ไปถ้าไม่มีอริยสัจแล้วไม่มีทางอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญอยู่มากทีเดียวฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามยาลดละท้อถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสเนี่ยให้นำมาพิจารณานำมาแก้มาไขผู้ปฏิบัติย่อมเป็นผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอคิดเสมอผิดเสมออย่าดูเซ่อๆซ่าซ่านี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบคอบหรือไม่รอบคอบกิริยาที่ทำรอบคอบหรือไม่รอบคอบเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากกิริยาอาการของแต่ละรายเป็นยังไงนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทำอะไรไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางกิเลสเสียไม่ฉลาดที่จะแก้กิเลสมันเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปไม่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทำยังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทารกพึ่งคลอดถึงนี้จะทำช่วยตัวเองไม่ได้จะตกน้ำเข้าไฟตกเหวตกบ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนกันตกเหวตกบ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาของมันนี่คือมันลำบากนะจะแก้ยังไงเดินจงกรมเอาให้มันให้มันเห็นดิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนก็ให้มันดูสิว่าการเดินจงกรมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียมันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้างก็ให้เห็นอีกความเมื่อยความเพลียก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกมันหลายขั้นหลายภูมิที่ผู้ปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยๆทนทุกข์เฉยๆไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเนี่ยตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยศาสตราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นศาสตราวุธของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทำไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างสดๆร้อนๆไม่ได้ห่างไกลจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่เท่านั้นแต่มันต้องถูกกิเลสปิดเอาปิดไว้นั่นเองเราไม่สามารถจะรู้ทันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่นะเพราะได้ฟัดกันแล้วเนี่ยเรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงจริงคมจริงจริงสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังบังชามีเท่าไหร่ห
โหมมาหมดถ้าว่ามีอยู่ในสามเดียนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้คิดดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ทั้งหลายเกิดเจริญในสามเดียนโลกธาตุมีแต่กิเลสพาให้เกิดทั้งนั้นพาให้ตายทั้งนั้นพาให้ลูกเรียนทั้งนั้นไม่มีอะไรพาให้ดูมันฉลาดมันไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละทีนี้เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องได้ทุ่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าหรืออะไรๆมีเท่าไหร่ไม่เสียดายขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะกิเลสเพียงเท่านั้นเป็นที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วธรรมะถอยไม่มีจิตอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตที่จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งจริงถึงขั้นมันรู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลยมันมีของมันเป็นวาระของมันแล้วถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแหลมคมจริงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับกิเลสตัวไหนเป็นชนิดใดที่ไหนมันจะมันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยครับหมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนะและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นนะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี่หัวใจแต่ละดวงละดวงนี่คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเกินไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นแหละฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงๆนี่จิตพูดก็สาธุเราไม่ได้อวดนะเราก็ไม่เคยที่เคยคาดในหัวใจดวงนี้นะดวงที่พูดกับหมู่เพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงๆจนเกิดความมหัศจรรย์โอ้โหถึงขนาดนี้เถอะหรือสติปัญญาเวลามันมันเป็นอย่างนี้เถอะหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนติ้วที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วประทันกับเหตุการณ์นะเนี่ยกิเลสตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี่เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละพอไม้มันหนักกำลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักที่แบกที่แบกซึ่งมันพอนเอาลองดูสินี่เหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งถึงลงปัญญาได้หนักคอกหนักมือกว่ามันแล้วมันหักทั้งนั้นละพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่พระพุทธเจ้าภาษาบกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ที่พังกิเลสหักหลังกิเลสหักคอกิเลสลงให้ม้วนเสือได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของปัญญาปรีชาญาณไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นนะมันเห็นอยู่ที่ใจของเราจริงเวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั่นทำอะไรความเพียรอะไรมันมีแต่ตักตวงอะไรได้แล้วได้แล้วได้อยู่กับความเพียรของเราความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเราไปกินหมดนี่เวลามันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องเลยพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานทีเดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆจิตเนี่ยจิตนี่นะเป็นกำลังสำคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะนะคิดดูที่เดินไปมันล้มล้มก็ล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นะฟังสิร่างกายจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยนะมันฉลาดมันแข็งแกร่งในตัวของมันนั่นนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพังไม่พังพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาได้องค์อื่นได้ยังไงพระสาวกเป็นอรหันต์ได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกำลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นพื้นเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ำมันเป็นจริงเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วเข้าไปแล้วชะออกล้างออกชะออกล้างออกอะไรเป็นพื้นเป็นไฟดับมันไปดับมันไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความรู้สึกพุทโธเด่นอัศจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอัศจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอัศจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อผู้เจ้าท่านอัศจรรย์เป็นอย่างนี้เองนะท่านหลุดพ้นจากทุกผู้พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหละท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระอรหันต์ล่ะ 100% 100ทั้ง100ทีเดียวท่า
านไม่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วนะฮะอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นเรือนร่างของสัตว์ประหลาดพุทธะแท้ๆเป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อจะขอในถึงขั้นความจริงเป็นส่วนนี้ยอมรับไม่มีธาตุไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่ระลึกถึงตถาคตชาติธรรมเป็นของล้าสมัยที่ไหนอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใช้สติปัญญาเอามาใช้อย่านอนจมอยู่เฉยถึงวาระมันควรใช้ได้เวลานี้เราออกแนวรบแล้วไม่ใช่หรือเราไปเสียดายอะไรกับเรื่องดินน้ำลมไฟดินผ้าอากาศซากศพคนเป็นคนตายเกลื่อนในโลกนี้มันมีอะไรวิเศษทำต่างหากวิเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขังกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี่เท่านั้นเป็นของวิเศษลึกยันลงไปในตรงนี้เลยนักปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะมันเข็ดจริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นค่าศึกนะมันเป็นจริงๆในหัวใจเนี่ยมันถึงใจนะเลือกระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นค่าศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังแม้จะนั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพกิเลสมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเหรอเท่านั้นแหละทิ้งเลยบาปใส่ตมกันเลยนะถึงขนาดนั้นมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดมีหมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงความเพียรมันถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไพ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยหรอกเอาตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันมีเศษที่โศกอะไรจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของนิสัยนั่นแหละมันหนุนลงมันที่ไปเลยนะครับเทพตอนนี้พอที่ควรวันนี้ดีเนี่ยหมู่เพื่อนฟังมันก่อนแล้วเจ้าของเลยคันฟันไปด้วยคืออยากให้รู้เห็นนี่นะมันสดๆร้อนๆในแท้นะธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนี่นะเปิดออกจะว่างั้นนะเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดเต็มที่นี่นะเปาะจอกเนี่ยต่างหากปกคลุมไว้เนี่ยมันอยู่นี่นะเปิดออกที่อย่างนั้นนะมันคันฟันอย่างนั้นนะเปิดออกที่นะนี่นะน้ำใสสะอาดอยู่นี่นะมันอยู่ใครที่ไหนอยู่ใต้จอกนี่นะใต้จอกใต้แหนนี่หว่านี่อยู่ใต้กิเลสนี่นะเอาควานมันออกคว้านมันออกขุดมันออกโกยมันออกว่ามันไงสำคัญที่กิเลสมันมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราทั้งหมดนี่มันลำบากนี่สิกิเลสมันฝังมันจมอยู่หมดทั้งเนื้อทั้งหนังหมดทั้งหัวใจเลยอะไรจะเข้าไปทำลายกิเลสเข้าไปทำลายตรงไหนมันก็โดนเราตัวคืออย่าให้กิเลสตายตัวเราตายเลยไม่ได้เรื่องนี้สิเพราะมันฝังหมดจะฆ่ากิเลสก็เท่ากับจะฆ่าเราเลยจะเชื่อเฉือนกิเลสก็เท่ากับจะเชื่อเฉือนเรามันก็ไม่กล้าจะเชื่อเฉือนสุดท้ายให้กิเลสอยู่บนหัวนั้นเสียขี้รถออกมานั้นเสียนี่อยากว่าอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงอยู่ในระยะที่มันเป็นอย่างนั้นจริงมันหมดในตัวของเราเหมือนกับว่าแตะตรงไหนก็ไปกลัวจะของจะตายก็คือกลัวที่เดี๋ยวจะตายนั่นเองสุดท้ายก็ผิวก็ไม่ถลอกหมดทีนี้เวลามันโกงข้ามนะมันถึงขั้นที่มันโกงข้ามแล้วอะไรจะพังก็ให้พังไปแน่ที่สุดจิตมันจะดับไปพร้อมกับความเพียรฟาดมันลงไปนี่มันจะชิบหายกับที่เดี๋ยวก็ให้มันชิบหายหน่อยบนเวลามันสลักเห็นไหมล่ะมันไม่ได้หวงเวลามันหวงก็หวงอย่างว่านี่นะอะไรๆก็เป็นกิเลสมันเต็มตัวแล้วจะแตะที่ตรงไหนก็กลัวจะของจะตายความจริงก็คือกลัวจะกิเลสจะตายนั่นสินะพอถึงขั้นมันจะเอากันจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านะเอาอะไรจะไม่มีอะไรเหลือเลยเอาให้มันดูนะมีแต่เอาเนี่ยหมายคำว่าเด็ดเต็มที่นะอะไรจะคิดหายลงไปแม้ที่สุดความรู้ที่มันว่าเด่นๆอย่างนี้แหละมันจะพังไปกับกิเลสไม่มีอะไรเหลือมันจะเป็นหัวต่อให้มันรู้นู่นน่ะเพราะมันถึงพังได้ทีเดียวถ้าลงได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรไว้แล้วจะสงวนอะไรไว้ไม่ได้สงวนตรงไหนก็สงวนกิเลสตรงนั้นน่ะเมื่อถึงขั้นมันปล่อยมันต้องปล่อยให้หมดถึงขั้นทำลายให้หมดเลยจะไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ทำลายไม่ได้มันก็บอกตัวเองใจทำลายมันได้ยังไงเพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของแท้กิเลสเป็นของแฝงเป็นสิ่งที่แฝงเหมือนกาฝากมันก็ทำลายได้หรอพี่นะนี่ก็ไม่กี่วันเนี่ยผมก็จะได้ลงกรุงเทพแล้วนะมันก็เป็นห่วงหมู่ห่วงเพื่อนเวลาผมไม่อยู่ก็ให้เชื่อว่าทำอยู่หัวใจของตัวเองนะได้สอนเสมอเรื่องนี้อย่าให้มีเรื่อง
ที่ได้เห็นมาเหล่านี้นะมันเบื่อจะตายทุเรศจริงๆนะให้มันที่มาขี้รถหัวอยู่อย่างไม่อายความหึงหวงกิเลสความทิฏฐิมานะมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเสียดายมันอะไรตาก็มีลักษณะแปลกๆทางวันนี้เลยหยอดยาสี่หนแล้วนี่จะห้าตอนกลับไปนี่มันมีอะไรนี่ๆอยู่นี่ทางซ้ายนี่ก็เลยหยอดอีกนี่จะหยอดห้าหนนะมันคงไม่ผิดมั้งก็หยอดให้มันหายที่หยอดสี่หนก็เพื่อให้มันหายนี่นะหยอดห้าหนมันจะเป็นไรมันคงไม่เลยเถิดเพียงห้าหนเพราะมันมีอะไรนี่ๆแบบนี้อยู่ตรงนี้ทั้งนี้มันปรากฏเลยนี่นี่ตอนจะมานี่ก็เลยหยอดอีกแล้วเป็นสี่คนเนี่ยกลับไปนี่ก็จะหยอดไอ้เรื่องเขียนประกาศประเกิดประกาศอะไรที่ให้เขามาบอกนั่นให้เขามาบอกซะก่อนเราคิดหมดแล้วนั้นเรื่องนี้อยากมาแซงนะหรือมันจะมาแซงหน้าเรานะเขียนอะไรมามือข้าวเนี่ยจะไปติดที่ตรงไหนมันเก่งที่ตรงไหนนี่ใครละมันเก่งมันเขียนมาแล้วนี่มือเท้าเนี่ยไม่เก่งจะเขียนมาแล้วหรือต้องปรึกษาก่อนด้วยนี่ไม่ยุ่งสิ่งเหล่านี้เราคิดมาหมดแล้วรายได้รายเสียผลบวกผลลบเราคิดมาพร้อมหมดแล้วใครมาวะเขามาหานี่มาหาภาพผมไม่ได้ไหว้ใจพระนะฮะเข้าไปทางนั้นส่วนมากมีแต่ผู้หญิงจะเป็นใครไปถ้าไม่ใช่ผู้หญิงผมไม่อยากให้มายุ่งมาก็มองเห็นแล้วเขาจะมาก็มาเขาที่เขาเข้ากับเขาไอ้ที่ตามเขาอะเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังมากผู้หญิงไม่เหมือนผู้ชายเพศโกงข้ามก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ว่าไงมามองเห็นก็ควรที่จะทักทายเข้าไปเลยที่ไม่รู้จะอดตายข้ามันรู้ก็คือว่าวัดตามันตามพาคนอดตายใครมาก็ไม่ต้องมาบอกเจ้าถิ่นไว้ก่อนบอกเจ้าถิ่นไว้ก่อนแล้วเป็นเรื่องวุ่นกันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่ทางดีนี่นะแล้วคิดหมดเราจึงให้ทำต่อการปฏิบัติมาเท่าที่ปฏิบัติมาอยู่แล้วนี่มันบกพร่องที่ไหนมันไม่เห็นบกพร่องนี่เราคิดอยู่แล้วถ้าบกพร่องเราจะแก้ไขทันทีเพราะเราคิดเต็มหัวใจแล้วเรื่องแบบนี้เราจึงไม่ทำไม่ติดทำไมประกาศอะไรก็เคยรู้เคยเห็นอยู่แล้วใครเข้าใครออกบอกด้วยบอกเขาก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วรายไม่เขาไม่บอกกับช่างเขาที่เห็นเขาที่เคยมาแล้วเขาก็ไม่บอกเขามาเขาก็เข้าของเขาเข้าที่มีแล้วก็กินไปก่อนแล้วกันเท่านั้นเองยากอะไรแต่สมมติว่าขาดตัวบกพร่องอาหารเพราะไม่รู้เนี่ยพ่อเป็นอะไรไปใครมาต้องมาบอกเขามาต้องมาบอกยุ่งนู่นวันนี้มากนะแขกก็มากวันเกือบทั้งวันเลยวันผมก็ไม่ได้พักวันนี้ไม่ได้พักเลยหรอวันนี้ไม่ได้พักปรากฏว่าไม่ได้นอนพักเลยเพราะมันร้อนด้วยแล้วแขกมาไม่ค่อยขาดเลยทำดีเป็นยังไงไปเห็นมาตั้งทีไหมที่จะสร้างวัดบ่อต่างๆเป็นยังไงไหมเป็นบ้าตัวนี้บ้าสร้างไปไหนนี่จะสร้างนี่จะเป็นบ้าคนหนึ่งนั่นผมขนาดอยู่ด้วยเพราะนั้นมันแซงอะไรนี่ทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าของคำพูดของการสอนนี่นะทำดีนี่อยู่กับผมนานมาแล้วสิ่งเหล่านี้ผมเคยพูดเคยสอนมานานแสนนานทำไมจึงมีเรื่องแซงอยู่นะมันยังไงกันพูดนี่ก็แน่ใจว่ามีเหตุมีผลนั่นทำไมเป็นแซงสร้างหาอะไรวุ่นหาอะไรตั้งแต่มาสร้างให้ภาวนาเฉยไม่เห็นได้เป็นท่าอะไรแล้วยิ่งสร้างนั้นสร้างนี้มันยิ่งหาเอาที่ไม่คันมันเป็นหมาขี้เลื่อนไปหมดวัดนี่แหละพระเป็นหมาขี้เลื่อนมันดูได้เมื่อไหร่หมาขี้เลื่อนมันยังพอดูได้พระเป็นหมาขี้เลื่อนยิ่งแผลหางไม่มีด้วย
กามีไม่ถอยยุ่งไปหมดเกากวนฟังสิกวนนั้นกวนพอฉันเสร็จแล้วก็มีงานจะทำงานนี่จะทำไม่ไปนั่นนะนิสัยลงมันฝังเลยนะแล้วมันคิดถึงนอกอีกที่จะมาแก้ที่เด่นไม่ยอมจะแก้ที่เด่นไม่ให้แตะที่ว่างนี่อยากหาเกาที่ไม่คันพอให้แก้ลำคาญไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วความเพิ่มลำคาญจนเป็นยาเสพติดในการก่อสร้างที่เด่นสังหารทำในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันไม่เห็นคิดกันไม่ว่าแก้ลำคาญแก้ลำคาญถ้าไม่ทำลำคาญได้ทำแล้วมันแก้ลำคาญแล้วเวลาทำไปทำไปมันติดแล้วว่าไงนั่นมันลำคาญที่มันติดไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้วุ่นกันอยู่แต่กับการกับงานไม่ได้มาสนใจกับดูกิเลสตัวมันดิ้นตัวมันดิดตัวมันพาเป็นหมาขี้เลื่อนแล้วจะทำไงมาบวชมาภาวนาก็นี่ได้ผ่านมาแล้วนี่ไม่ได้คุยนะไม่ทำว่างั้นเลยนี่ก็จริงๆไม่ได้สร้างที่ไหนอะไรเลยนะตั้งแต่ออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสมาตลอดแน่นตั้งใจไม่สร้างอะไรไม่สนใจอะไรเลยตั้งแต่วันออกนี่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาเป็นตายเป็นตายเป็นตายเอาก็อยู่อย่างนั้นไม่ถอยจะมาไปหาทำที่ไหนทำอะไรไม่ได้ทำเอาเลยในช่วงที่เต็มเอาแรงกันเต็มที่ตะลุมบอลกันอย่างใครดีใครอยู่มาเป็นเวลา9ปีเต็มๆไม่รู้ทางอะไรนั่นเองอยู่แต่ในป่าในเขาอดอยากขาดแคลนทุกยากลำบากขนาดไหนก็เห็นจะอัดทำกันแล้วสิ่งนี้ไม่เห็นเป็นของสำคัญหรอกกินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยถ้าอยากจะกินกินให้ตายก็ได้เหมือนอย่างชูชกมันเป็นของอัศจรรย์อะไรมันมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยแต่ทำสิมันเป็นของลำบากเป็นของหายยากจะต้องตะเกียบตะกายเพราะฉะนั้นจึงต้องตะเกียบตะกายเนี่ยมันเอาอย่างนั้นนะทั้งวันทั้งคืนตามกันอยู่ขนาดนั้นต่อยกันอยู่ขนาดนั้นมันยังเอาลงตกเวทีได้ไหมว่าไงไหนจะไปหายุ่งนั่นยุ่งนี้ไม่สนใจกับภาวนาเลยมันจะได้เรื่องอะไรใครจะว่าใครเต็มขนาดไหนก็ตามแต่ผมนี่พูดกงๆเลยผมไม่ได้โยงใจกับใครหรอกอันนี้แต่เกาแบบหมาขี้เลื่อนเกาในที่ไม่ผ่านเอ้าบางทีคือเหมือนกันนะเนี่ยเอากักกักกักนี่ขั้นยังเก่ามึงนั่นบ่ขั้นกับเก่าว่าไงไอ้นี่มันขั้นนั่นมันเก่านั่นไอ้พระกรรมฐานเราที่มันไม่ขั้นมันไม่เก่านะที่ขันนะมันไปหาเก่าที่ไม่ขันเลยให้จะหมดแล้วในวงกรรมฐานวัดหนึ่งวัดหนึ่งจะไม่มีทางยังโกงเลยนะนี่แหละที่ผมทุเรศนะผมไปเที่ยวที่ไหนไปดูโอ้โหแล้วจะหมดแล้วนานจะหมดแล้วนานไปที่ไหนทางโกงจะไม่มีเลยว่าไงตรงนี้เอาไปอันดูสินั่นโอ้มันได้กลิ่นอะไรอย่างนี้มันรู้กันได้กลิ่นอะไรมันเอาไปหนึ่งก็หมดมันดีมันค่อยกุดค่อยเดือดเข้ามาคุณลุงวงกรรมฐานเราท่านกรมก็จะไม่มีใช่ป่ะเรื่องไม่มีท่านกรมที่ทำงานของพระแล้วมันก็หมดไปนะถ้ากรรมฐานนั่งภาวนาก็ไม่ทราบนั่งที่ตรงไหนหรือมีแต่นอนใครจะไปทราบได้ที่เดินกรมมันเปิดเผยมันไม่มีแล้วทำไงดูท่านกรมเหมือนกับว่าเสือไปอยู่นั่นได้ตั้งกับตั้งกันมันลกทำลุงหลังไม่เห็นเปี้ยนเห็นเกาด้วยการเดินเลยนี่ทำไงเหตุที่จะมาตักทันกรมตลอดนี่ก็เพราะได้เห็นคุณค่าของความเพียรเนี่ยที่ฆ่าที่เดือดได้เพราะความเพียรนี่นะเพราะฉะนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้นะท่านสอนให้ไปหาสร้างที่เดือดหาเกาที่ตรงไหนให้ฟาดกับหัวที่เดือดต่างหากพระพุทธเจ้าสอนแบบแผนธรรมนามีอยู่นี่นะ
อ่านกันมาทำไมพุทธเจ้าสอนให้แก้กิเลสท่านสอนแบบไหนน่ะแล้วเวลานี้เราแก้กันแบบไหนนี่พี่มันน่าคิดโอ้ยเด็กมันดื้อมันด้านมันไม่ได้ฟังอัดฟังธรรมของศาสดาเลยฟังตั้งแต่ศาสดากิเลสมันทำยังไงล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มีชีวิตอยู่ท่านพายอยู่น้องผือแม่จะมีมากก็ตามนะพระเนินก็ต้องเดินโยกมในป่าที่ไหนเพราะงานนี้ท่านถือเป็นงานสำคัญมากเราเป็นอันหนึ่งเหมือนกันมันฝังใจเหมือนกันนะเรื่องความเพียรนี่รู้สึกว่าลึกมากทีเดียวมันถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นตายเข้าว่าจริงมันไม่ได้จืดได้จางเลยนะเพราะท่านเห็นเรื่องอะไรแล้วที่มันเป็นค่าสืบต่อทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องจิตภาวนานี่มันถึงได้ว่ากันอยู่ตลอดเนี่ยคือมันไม่คุ้นกับสิ่งนั้นเลยเพราะสิ่งนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกังวลและเป็นภัยต่อจิตภาวนาอยู่แล้วนี่นะตำหนักตำราท่านก็บอกท่านก็สอนไม่ใช่ไม่มีตำราก็มีนั่นที่พูดตะกี้นี้พูดจะย่อยเฉยนั่นนะสอนไม่ใช่เรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิเรื่องภาวนาพระทั้งหลายท่านพุทธการท่านนำอย่างนั้นกันแล้วนี่มันไม่ได้มีเลยไม่ว่ามันโกงกันข้ามเลยเป็นเรื่องเทวทัศน์ไปทั้งหมดทำลายตัวเองทำลายศาสนาทำลายวงประเพณีของศาสดาไปแล้วมันเป็นความนิยมนิยมอะไรกิเลสมันพานิยมอะไรก็จะให้มันจูงจมูกขาดไปงั้นเหรอกิเลสนิยมก็มีธรรมนิยมธรรมนิยมก็มีมาฟังสิอ่านเรียนคำตำรับตำราไม่ได้เคลื่อนได้คลาดอะไรเลยอ่านแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่นี่ถ้าจะสนใจปฏิบัติมันก็ได้ปฏิบัติมันโกรธก็ท่านนัดภาวนาดีเดินโยกมเก่งอยู่นะเอาอย่างนั้นแหละฟัดลงไปในพระขี้เกียจตรงนี้ได้อายผมเดินไปเรื่อยทั้งคืนบางทีผมไม่ค่อยจุดไฟแล้วผมเดินไปถ้าพอไม่จุดไฟผมไม่จุดผมไปของผมเรื่อยๆดีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนตอนหนุ่มเนื้อไปแทบทุกคืนนั่นไล่ไหนมันขี้เกียจจะขั้นไปจ่อเรื่อยจ่อเรื่อยพอได้ที่แล้วไล่หนีเลยจากวัดเลยท่านไปที่สถานที่นี้ไม่ใช่โรงเลี้ยงหมูนะท่านจะมาอยู่ที่นี่นะไล่ไปเลยจริงๆเราไปดูชัดเจนนี่บางคืนผมไม่นอนเลยก็มีไปดูพระองค์เดียวนั่นเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรแล้วมันก็ยังหนุ่มมาอยู่นี่วัดป่าบันตานี่นะไล่จริงๆต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราลืมเมื่อไหร่เราไล่พระขี้เกียจไม่ใช่ไปดูเพียงคืนเดียวถ้าไปไหนมาไหนมันลำบากลำบนมันเมื่อยมันเพียนี่ก็อันหนึ่งเราแยกมีสั้นมียาวนะไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เถนกลงไม่มีเรื่องอะไรเลยสองทุ่มแล้วก็ครอกแล้ว4ทุ่มไปดูอีกแล้วก็ครอบ5 6ทุ่มไปดูอีกครอบๆจนกระทั่ง 3:00 น. 4:00 น. ยังครอบๆอยู่โอ้โหตายใครจะมากุศลาตายแบบนี้นะวะมันกลัวจนกระทั่งผู้จะมากุศลาได้นี่วะเอาอีกไปดูอีกจนชัดเจนโอหาสงสัยเอาแล้วถึงไล่เลยวัดนี้วัดภาวนาเนี่ยนะมันนอนจมอยู่ทำไมขี้เกียจขี้ข้านอนอะไรทำไมวัดภาวนาถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตจริงๆเป็นงานเป็นการจริงๆเรื่องภาวนาอย่างอื่นผมไม่เห็นมีอะไรสำคัญนะเรื่องภาวนาเราถือจริงๆเป็นหัวใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักแน่นอยู่ในอันนั้นไม่ถอยออกมาเลยนะหัวใจนี่นะมันฝังอยู่ในเรื่องภาวนาเพราะอันนี้เองที่จะคว้านกิเลสให้มันพังในหัวใจได้ปลุกพ้นจากกองทุกข์มหันตทุกข์ทั้งหลายเนี่ยตรงที่มันเอากันเอาตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันถึงฝังแล้วฝังเราฝังจริงๆนี่จิตใจเกี่ยวกับเรื่องด้านภาวนาเนี่ยเห็นทำนั่นสร้างนี่ยุ่งในวงปฏิบัตินี่ไม่ทราบเป็นไงนะมันอิดน้ำละอาใจมันอ่อนเปียกไปหมดคือมันคลายเรื่องอะไรๆมันไปหมดเลย
เวลาล้มคู่คู่คานเวลาตะเกียบตะกายเวลาฝืนกันมันฝืนจริงๆนะไม่ฝืนจริงไม่ได้เนี่ยเราก็เคยฝืนมาแล้วจะแนะนำเรื่องฝืนมาสอนหมู่เพื่อนนี่นะหากไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ว่าหรอกเราเคยแล้วล้มลุกคู่คานจนบางทีนั่งหลับตาปิดๆน้ำละน้ำตาพังก็มีผมนะแหมมันเครียดแค่ไหนกิเลสเอาเท่าไหร่มันก็เอาต่อหน้าเราเอาเราต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยอ๋อนั่งหลับตาปิดๆแล้วก็น้ำตาล่วงโอ้โหเหล่านี้มันไม่เป็นความจำนะมันเป็นสัจธรรมมันฝังลึกนะโอ้เครียดแค้นนี่ก็เครียดแค้นจริงๆอ่ะเอายังไงก็ต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงก็ดีอย่างหนึ่งนะมันเครียดแค้นแบบนี้มันเป็นมรรคหนึ่งแล้วจะฆ่ากิเลสเลยนะมันไม่ใช่เครียดแค้นเป็นกิเลสนะมันฝังลึกด้วยนะยังไงกูมีวันหนึ่งจะได้หรอกูจะเอามึงกูจะได้เอาได้ก่อนเพราะฉะนั้นเวลามันได้แล้วมันถึงเอากันอย่างเต็มเหนี่ยวอย่างที่ผมว่าเรื่องนั่งสมาธิมันเสื่อมมันโอ้เครียดแค่จริงๆนะแล้วไม่ลืมเลยทำไมมันถึงถ้าเป็นโรคเขานี่อาฆาตพูดเรียกว่าอาฆาตฆ่าคนที่พูดที่อาฆาตแล้วอาฆาตนั้นน่ะมันมีกี่ศพจะเอาให้มันแหลกหมดเลยถึงขนาดนั้นนะไอ้ที่มันเครียดแค่จิตเสื่อมไปมันทุกข์แสนทุกข์จริงๆนะผมไม่ลืมเลยนะแม่ตั้งแต่ภาวนาไม่เป็นมันก็ไม่เห็นมีอะไรธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนอย่างคนเขาหาเช่ากินเย็นเขาไม่เคยมีเงินแสนเงินล้านนี่นะเขาหาเช่ากินเย็นเขามีร้อยบาทสองร้อยบาทมีพันบาทเขาก็อยู่กินได้สบายสบายไอ้ผู้ที่มีเคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่เป็นล่มจมด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเสียเนี่ยอันนี้เงินยังมีอยู่อีกเป็นแสนแสนก็ตามมันก็มีความหมายแหละมันจะไปคิดถึงเงินเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทุกข์ที่สุดแต่คนคนนั้นนะตาสีตาสาที่เขาหาเช้ากินเย็นเขาไม่ได้ทุกข์นะไอ้คนนั้นน่ะคนที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่ถูกล่มจมด้วยเหตุใดหนึ่งนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหาบกองทุกข์ที่สุดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผู้นั้นแหละเมื่อเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องของสมาธิที่มันเสื่อมไปนี่ไม่ผิดกันอะไรกับข้อเปรียบเทียบอันนี้เลยผมได้เป็นแล้วนี่นะก็นี่ไอ้โทษแห่งความไม่รู้จักวิธีรักษานะเนี่ยเวลามันแน่นปึ๋งก็เห็นชัดๆในจิตนี่แหมสมาธินี่เก่งจริงนะแน่นปึ๋งปึ๋งแต่มาทำกฎอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยนะมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเราไม่รู้นี่มันค่อยเสื่อมถึงพอเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างอ้าวแปลกแล้วเว้ยว่ะแปลกแล้วรีบเอาโกรธมาร้อยน้ำอะไรยะเขาเรียกอะไรน้ำมันไอ้ที่มาทาโกรธน้ำมันจะกระป๋องแต่ก่อนกลมๆมันกาไก่อูนั่นน่ะทาเอามาทาแล้วมันก็กี่วันมันก็ไม่แห้งมันไม่เหมือนน้ำมันที่มาทาทุกวันนี้นะมันก็โมโหแห้งไม่แห้งก็ร้อยมันเข้าไปเลยรีบทำรีบเย็บกดเรียบร้อยแล้วเพ่นเลยตายตั้งหน้าตั้งตาเอามันอย่างเดียวนะที่นี่มันก็ไม่ได้เรื่องฟังสิคือความจริงก็คือมันคิดไปเป็นสัญญาอดีตนะมันเสียดายนู่นมันไม่ตั้งหน้าภาวนาในตรงนี้นะเวลาเรามาย้อนหลังที่ปีนาทีหลังมีแต่ความเสียดายกับสมาธิที่มันเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปแล้วอยากจะได้กลับขึ้นมาแต่ไม่มีอุบายไม่มีวิธีไม่รู้วิธีที่จะทำให้มันกลับขึ้นได้อย่างไรบางคืนไม่นอนตลอดรุ่งพอหยิบพอจิตกล้าขึ้นกล้าขึ้นก็ขยับใหญ่เลยไม่นอนไม่บางคืนไม่นอนกลัวจิตจะเสื่อมแล้วก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาแหมมันโมโหจริงนะเครียดแค้นที่สุดเลยแต่มีดีอันหนึ่งที่มันไม่ถอยนะถ้ามันถอยแล้วเป็นเสร็จเห็นว่าโอ้จะทำยังไงอย่างหนึ่งก็ว่าศึกไปจะดีกว่านี่นะเป็นเสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่มีเมื่อทำอยากเท่าไหร่มันก็ไม่สมหวังอยากเท่าไหร่ก็ไม่สมหวังแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาอย่างนี้แล้วทอดทุระจริงนั่นนะบทเรียนจะได้นะเนี่ยสำคัญที่ทอดทุระแล้วทอดทุระแล้วก็ตั้งหน้าทำงานที่นี่นี่
พอทอดสุราแล้วมันก็ไม่ห่วงไม่ใยอดีตที่มันผ่านไปแล้วสมาธิจะจี่สมาธิมันเสื่อมก็เสื่อมไปสิทีนี้ไม่เอาละพออยากก็อยากพอหวังก็หวังพอไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรทีนี้ไม่หวังจะเอาอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเอาได้เสียก็อยู่กับพุทโธจมไม่จมเจริญหรือเสื่อมอยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรที่นี่ต่อไปนี่ที่ทำไม่ได้ที่นี่หันหน้ามากับพุทโธไม่สนใจกับอะไรเลยนี่มันก็เป็นปัจจุบันละสินี่ก็ตั้งได้แล้วขึ้นอันนี้อ๋อไม่สนใจนะอ่ะแต่เสื่อมก็เสื่อมไปเถอะคือมันไม่เสียดายมันเคยเสียดายมาแล้วมันสร้างความทุกข์ให้แก่เรามันไม่สมหวังอ่ะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมนี่ถึงขั้นนี้แล้วอ้าวจะเสื่อมก็เสื่อมแต่พุทโธยังไม่ยอมถอยนะมันมีจะเอาแต่พุทโธนอกนั้นอะไรจะเสื่อมจะเจริญก็อ้าวเอาไปเถอะวะเพราะมันเคยมาพอยิ่งกว่าเคยแล้วต้องปีกว่านี่มันทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยเรื่องเหล่านี้นะผมเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธไม่ถอยปัดกวาดลานวัดก็ไม่ให้มันเผลอเนี่ยมาเอาอะไรเอาพุทโธไม่คิดว่าวาดภาพจะหอสวรรค์นิมานลึกสมาธิอะไรจะกลับขึ้นมาแล้วจะเสื่อมไปนี่ไม่เอาเลยทั้งนั้นแหละพอได้คิดหมดเต็มหัวใจแล้วเหล่านี้จะไม่เป็นอารมณ์ของมันอาจจะพูดโทพูดโทเท่านั้นเอาได้กับเสียได้ยินที่นี่จมก็ไม่จมเจริญก็อยู่ที่นี่แหละตากตรงนี้มันก็เป็นปัจจุบันแล้วสิพอเป็นปัจจุบันแล้วก็ตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นได้อยู่ที่บ้านนาทินวลแล้วผมไม่ลืมนะวัดร้างบ้านนาทินวลวัดยาคุทงไปก่อนที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นท่านไปพระสวดหลวงปู่หลวงปู่เสาเนี่ยผมเฝ้าวัดผมก็ไม่ลืมเลยถ้ามาเฝ้าวัดนะผมจะกลับมาหารับคนบ้าเอาอยู่หันด้วยถึงตอนที่มันถึงที่มันแล้วมันจะเสื่อมก็ปล่อยอยู่อันเดียวนี่อยู่กับผู้ทูลอย่างนี้ที่นี่มันไม่เสื่อมนะยิ่งปักเข้าปักเข้าแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเสื่อมก็ตามได้ทำความเข้าใจกันแล้วมันเสื่อมก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ถอยซัดที่นี่นั่นก็โอ้โหเนี่ยที่ว่าทุกข์ผมทุกข์มากจริงๆตอนสมาธิเสื่อมจิตเสื่อมแหมไม่เคยเห็นในชีวิตทุกข์จริงๆอะคือมันเสียดายแต่อีกแต่มันถึงร้อนเป็นฟืนเป็นไฟพอกะนั่นนั่งจะให้พ่อแม่ของอาจารย์มั่นจะกลับมาจากอุบลไปแล้วจากนี่แล้วก็จากนักบวชเลยเดียวบึ้งเลยไปเลยขึ้นแล้วไปถึงวัดหน้าที่ว่าวัดฝังแดงที่ให้ตะวี่ดูวันนั้นวัดบ้านฝังแดงที่ว่าเขามีกำแพงนั้นตะวี่เห็นไม่ใช่หรือนะมันนั่นบ้านมาจากเขาทำกำแพงแล้ววัดเราก็ไปพักอยู่นั่นแล้วก็เลยออกไปถามไปทางพระราชพนมถ้ามาท่านก็จะผ่านมานี้แล้วล่ะถามก็ได้ความว่าท่านมาแล้วมาถึงเมื่อวานนี้พักอยู่ที่วัดอมแก้วเราก็เตรียมไปหาท่านเลยเดี๋ยวพักนี้น่าจะสองสามคืนนึงไงก็นิมนต์ท่านมาพักอยู่ที่นี่เล่าเรื่องบัตรอันนี้พอท่านไข้วัดใหญ่นี่มาพักอยู่ที่นี่พอเดินมาได้ท่านก็เลยมาด้วยไปนิมนต์ท่านว่ามาพักที่บ้านฝั่งแดงนี่สบายนี่ก็หน่อยว่ะดีกว่านี่ว่ะสงัดเงียบอ่ะจะไปได้สักท่านว่ามาแล้วเดินมาทำกันแล้วมาพักด้วยหันกระไรมืออยู่เพราะฉะนั้นถึงได้เดินทางเรื่อยมาพอสมควรแล้วเพียนเขาไปขายข้าวที่อำเภอนาแกก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นเรียนนะหนึ่งท่านก็แก่พอแล้วอายุ70กว่าแล้วสองท่านเป็นไข้เดินก็ไม่ไหวยังทำไงตอนนี้มนต์ท่านยังไม่อยากขึ้นเราก็เอาจริงเอาจังทีโอ้ก็พ่อแม่ครูอาจารย์ป่วยนี่ทำไงวะเมื่อคืนย่านบ่ได้จริงเลยมันตกเป็นของคืนได้นี่วะคนไม่อยากขึ้นคน
ก็คิดข้อหมายก็คือว่าเพื่อนญาติลูกศิษย์ลูกหาไอ้มาเอาอันเวลาคนลดย้อนความผันนี่ไปอันนั้นอ่ะพูดยังไงมันพูดมันติดข้ออยู่ตรงนี้อยู่มากถึงความหมายว่างั้นแหละเล่าป้อนบ้านเป็นอะไรข้าวหุ่นผมก็เลยขึ้นเลยก็พ่อแม่ครูอาจารย์ไข่อยู่เนี่ยที่ไหนคนไข่ก็ว่างนี่แหละพาชิมาเอายังก็คนไข่นี่เขาว่างกันขอให้พ่อแม่ครูอาจารย์ไปได้ก็พอใจไปแล้วเดี๋ยวนี้วะขอนิมนต์ของผมก็เลยขึ้นนะยังมามาบรรณมนต์ก็เข้ากันเลยทีนี้กินเราก็ไม่เสื่อมเลยไปนู่นก็ไม่เสื่อมนะไม่ได้ถอยได้พุทโธพอเข้ามาบ้านนาณมนต์แล้วก็เอาละที่นี่เริ่มเอาขึ้นเวทีใหญ่เลยที่นี่ฟัดกันทั้งโอ้ยยังไม่ลืมนะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันลืมไม่ได้หรอกว่ะพอเวลาได้ที่แล้วมันเอากันจริงๆจังนะเพราะฉะนั้นผมถึงนั่งถามลูกถามคำได้ก็เพราะความเครียดแค้นอันนี้เองไม่ใช่อะไรนะพอได้ที่แล้วเอาเท่านี้ว่ะถ้าเราถ้าเราไม่ตายถ้ากิเลสโอนถ้าว่าสมาธินี่เสื่อมเราต้องตายเท่านั้นไม่ทราบมันจะตายได้แบบไหนนะมันเข็ดถึงขนาดนั้นนะเครียดแค้นขนาดนั้นยังไงก็จะเสื่อมไปไม่ได้คราวนี้นะถ้าสมาธินี่เสื่อมคราวนี้เราต้องตายมันไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันถึงจะฟาดกันใหญ่เลยนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มแม่ทุกฟาดกันนั่นด้วยสติปัญญานี้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ขึ้นทุกครั้งทุกครั้งของการนั่งตลอดลุ่มเราไม่เคยเห็นจิตแบบนั้นไม่เห็นซะแล้วสติปัญญาที่ยังไม่เคยหมุนตัวขนาดนั้นหมุนให้เห็นนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของปัญญาทีนี้ไอ้เรื่องว่ามันเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมเลยที่ผิดเพราะมันบนเวลามันถึงที่มันรู้นะมันเหมือนกับเหมือนเราปีนเอาไม้อะไรมาใส่เนี่ยไม้เราปีนขึ้นไปเราตกเอามาตกพอขึ้นไปใส่ตึ๊กหนีตรงนี้แล้วพอมันอุปมาเหมือนคือจิตของเรามันปีนขึ้นไปแล้วตกปีนขึ้นไปแล้วตกพอมันขึ้นนี่แล้วมันตึ๊กนี่แล้วทีนี้ไม่เสื่อมนะมันรู้นะมันรู้ชัดนั่นแหละที่นั่งตลอดลุ่มนั่นมันเป็นฐานสำคัญมากทีเดียวถึงขั้นที่ว่าอ้าวฮันอ๋อละที่นี่ไม่เสื่อมแล้ววันวาดกันใหญ่เลยเป็นกำลังใจมากทีเดียวนะความเสื่อมของสมาธิคราวนี้รู้สึกเป็นบทเรียนมากแล้วเป็นบทที่เข็ดหลาบมากที่สุดฝังในหัวใจไม่ลืมและเครียดแค้นกันอย่างเต็มที่นั่นแหละวาดกันอย่างเต็มที่เลยแหมชีวิตมันจะเป็นจะตายมันไม่อะไรจิตก็สง่างามมาตั้งแต่บัดนั้นน่ะเรื่อยสมาธินี้ดีมาตั้งแต่นู้นน่ะเรื่อยแล้วมันก็ลืมตัวพอจิตสงบแล้วมันสบายนี่มันก็เลยขี้เกียจไม่อยากคิดปัญญามันเลยสบายลืมสติปัญญาที่เก่งๆพิจารณาเวลาตลอดลูกตลอดหามลูกหามค่ําใช้ปัญญานั้นมันก็ลืมไปหมดเสียมันก็เอาแต่จิตที่สบายมันสงบมันสงบจริงๆมันแน่นตึงเป็นฐานอันสำคัญด้วยนะพูดไม่ถูกแต่รู้ได้ชัดว่าไม่เสื่อมว่างั้นเลยที่เหมือนอย่างว่าที่มันกึกอย่างนี้อะไรที่นี่ไม่เสื่อมแล้วมันก็อยู่ของมันอย่างนี้เข็ดมากนะเข็ดจริงๆจนในชีวิตของผมเป็นนักบวชนี้มีคราวนี้ที่ผมร้อนที่สุดจิตเสื่อมเนี่ยสมาธิเสื่อมจากนั้นมาก็ไม่ปรากฏว่าเสื่อมเลยนะแต่มันก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแหละละเอียดขนาดไหนก็เป็นสมาธิจะเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยเราก็ได้เป็นแล้วนี่เพราะนั้นถึงกล้าพูดนี่นะสอนหมู่เพื่อนว่าละเอียดขนาดไหนถ้าลงไม่ออกทางด้านปัญญาแล้วต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นแหละถึงวันตายก็เป็นสมาธิอย่างนั้นให้เป็นปัญญาให้เป็นนิมุติหลุดพ้นเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะเราได้ทำมาซะพอแล้วนี่จิตเป็นสมาธิมาตั้ง5 ปีละเป็นพ่อแม่อาจารย์ไล่โอ้ท่านคงจะลำคาญนะไล่ออกนี่มันถึงได้ออกเวลาออกอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมโอ้ก็มันพร้อมทุกอย่างแล้วเวลาออกก็ผึ่งเลยดีผึ่งโอ้บางเวลาปัญญาแก้กิเลสเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมาธินี่นะมันเพลินคนละโลกคุณค่ามันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นมันถึงมาตำหนิสมาธิโอ้ตายสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ได้เรื่องเวลาเลยนั่นแต่ก่อนนี่แหละจะเป็นนิพพานคือความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวนี่อันนี้จะเป็นนิพพานจ่ออย่างนั้นเลยมันทำไมเป๊ะมันก็เป็นสมาธิพอออกถึงขั้นปัญญามันเหนือเนี่ย
ความแยบคายเหนืออันนี้เหนืออันนี้มันก็มาแก้นี่สิที่นี่เออมันจะแก้นี่เพราะมันเหนือนี่ปัญญาคุณค่าของปัญญาเหนือสมาธิมันก็รู้เหตุรู้ผลมันก็เหนือสมาธิทุกอย่างทุกอย่างนี่เพราะนั้นมันถึงตำหนิสมาธิได้เพราะมันเหนือนี่ความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงดวงใจดวงนั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะการซักการฟอกด้วยปัญญามันเห็นชัดเห็นชัดมันเปลี่ยนจากสมาธินี้ไปนี่ครับอ๋ออ๋อแล้วดีก็เราไม่คุยกับคนพอดีทุกอย่างมันเลยเถิดไปแล้วถ้าว่าสมาธิก็เลยเถิดนอนจมอยู่ในสมาธิเงี้ยไม่สนใจจะออกเลยจะเอาสติพันในสมาธินะดูสิที่นี่พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันก็เป็นบ้าในเรื่องปัญญานั่นเองครับมันท่านตั้งพ่อแม่ครูอาจารย์ว่ามันหลงสังขารเถียงท่านก็ฟัดโอ้ยฟันมาอย่างใหญ่แล้วแต่คราวนี้นิ่งนะครับจะถึงกันแล้วมันหนักตะตังการคิดการค้นไม่ยอมจะมาพักเอาเต็มเหนี่ยวเวลามันจะตายยิงมันก็มาพักคือคุณค่าของปัญญากับสมาธิที่ซักฟอกใจตรงนี้เอาใหม่มันผิดกันมากนะภูมิของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นภูมิของปัญญาว่าเหนือกว่ามันเป็นยังไงไงมันไม่เห็นมันเห็นแต่สมาธินั่นก็จะเอานี่ให้เป็นนิพพานโดยไม่ต้องขัดต้องเกาต้องซักต้องฟอกต้องแก้ต้องไขด้วยวิธีการใดๆทางเรื่องทางด้านปัญญาเลยนั่นก็จะเอาให้เป็นสมาเป็นนิพพานบริสุทธิ์ในนั่นเนี่ยมันมาเป็นที่มันก็เป็นสมาธิอยู่นั่นนี่ที่มันได้ชัดขนาดนั้นนะเจ้าของเป็นเองแต่พอออกทางด้านปัญญาแล้วโอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความละเอียดละออมทุกอย่างเหนือหมดเหนือสมาธิอันนี้นั่นแหละมันถึงได้ตื่นตัวโอ้โหอย่างนี้เลยนี่ก็ไปใหญ่ไม่ยอมพักสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิมันนอนตายเฉยนั่นเอาแล้วนะทีนี้ก็ไปทางด้านปัญญาเอาสุดเดียวแล้วจะไม่กินไม่นอนหรือจะตายเพราะปัญญาพาเดินหลงปัญญาอีกแล้วนั่นแหละทั้งหลายหลงสังขารเพราะปัญญาคือสังขารเองมันสังขารเป็นมากนึงนะไม่ใช่สังขารเป็นสมุทัยคิดปรุงต่างๆนี่ทางด้านกิเลสนี้สังขารเป็นสมุทัยนี่คิดทางด้านปัญญานี่สังขารเป็นมรรคนั่นนี่แต่ว่ามันเลยเถิดไปแล้วสิงั้นมันหลงสังขารนั่นก็ว่าท่านจะเอาให้อยู่หมัดเลยเหรอแต่ท่านนี่ก็เถียงกันเถียงว่าหลงสังขารว่าหลงสังขารคือท่านนี่ท่านฟาดเอาใหญ่เลยนี่ก็หมอบนิ่งนี่ก็จะถูกอย่างท่านว่าแล้วว่าคราวนี้ไม่โผล่นะงูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนี้เพราะถูกตีงูเห่าแล้วพอเวลามันไปสุดขีดแล้วย้อนมากราบท่านสนิทกราบอย่างสนิทในหัวใจนะมันถึงท่านทุกอย่างหมดนี่นะเราไม่มีอะไรถูกเลยแต่มันเป็นบ้าและเถียงท่านเพราะว่าเจ้าของก็มีอันหนึ่งของเรามันก็เหมือนกระปูเลยนะกระปูนี่มันมีอะไรมันมีก้ามมันก็ยกก้ามขึ้นรับ นี่แหละเราก็แบบเดียวนะไม่ใช่ว่าเราตั้งเป็นทิฏฐิมานะจะถกจะเถียงท่านอย่างนั้นนะมันไม่มีคือมันมีความจริงอันหนึ่งที่จะต่อสู้กันอยู่นั่นนะเหมือนกระปุกกระปูเนี่ยมันมีกล้ามที่จะต่อสู้จะว่าไงเดี๋ยวเราก็เข้าใจว่าเรามีความจริงอะไรนะถึงขั้นปัญญาแล้วต้องปัญญาได้ไม่นานไม่เหมือนสมาธินะสมาธินี้ตั้ง5ปีเพราะมันติดจมมันนอนใจนั่นทางด้านปัญญานี่ไม่ได้นานเรายังจำได้ว่า8เดือนเท่านั้นพุ่งเลยจนไปด้วยความหมุนติ่ว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 ของมันนะไม่ถอยไม่ยับไม่ยั้งน่าจะเข้าสู่สมาธิพักอย่างนี้มันก็ยังไม่อยากเข้าเพราะว่าสมาธินอนตายเฉยมาแต่ถ้าเวลาจะตายจริงก็เข้ามาพักสมาธิจนได้นั่นแหละเพราะเรามันผ่านไปแล้วมันถึงมาย้อนรู้นะที่นี่รู้มาหมดเป็นอย่างอุทจจะมันรู้เองนะอ๋อคำว่าธรรมะอุทจจะเป็นอย่างนี้เองอุทจจะในสัญญาบังวลอุทจจะความฟุ้งคือความเพลินในความเพียรนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันไม่พอดีมันเพลินอย่างที่เราเพลินเห็นมันเห็นไม่ชัดอย่างนั้นมันก็เข้าใจตรงที่อ๋อคำว่าอุทจจะมันเป็นอย่างนี้เองงานมานะก็ถือผู้รู้นั่นถือผู้รู้ผู้ของผู้ใสน่ะฮะถืออวิชชาอ
ชาก็คืออะไรมานะอุตจาวิชานรูปราคะรูปะอรูปราคะมานะอุตจาวิชานทั้งยอดบนมีห้าอวิชาก็คือนั่นแล้วก็หลงนั่นมาเป็นตัวของเราว่าเป็นเราเป็นของเรามานะถือใจบุญง่ายมานะก้าวมานะก้าวจะเป็นอะไรไปเป็นในภูมินี่แหละคือตนต่ำกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนเสมอเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งตนยิ่งกว่าเขาสำคัญว่าต่ำกว่าเขาหนึ่งสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกว่าเขาหนึ่งเก้ามานะเก้าจะเป็นอะไรไปก็เป็นอันนี้แหละคือมันอยากเทียบอยากเคียงนะในขั้นนั้นมันอยากเทียบอยากเคียงมันเมื่อก็มันมีเขี้ยวอยู่นี่มันอยากกัดแต่พอนั้นมันพังไปแล้วมันจะอยากอะไรมันก็รู้อีกแหละเนี่ยจะเอาอะไรอยากเทียบอยากเคียงอะไรกับใครเนี่ยอยากจะแข่งอะไรกับใครหาอะไรมาเป็นคู่แข่งแน่มานะก็เอาแต่สังเวชบางบนรูปราคะรูปราคะนั่นในภาคปฏิบัติเนี่ยก็คือภาพของเราที่วาดขึ้นมาแล้วคือมันมีความยินดีในภาพนั่นแหละคำว่าราคะราคะไม่ได้เหมือนราคะของโลกทั่วไปนี่นาแต่ศัพท์อันนี้มันใช้ได้หลายแขนงไม่ได้เหมือนภาษาไทยหรอกภาษาไทยเรานี่ลองยกดูเช่นอย่างรับทานฟังสิรับทานนี่มันไม่มีเพียงคำเดียวนะภาษาไทยแล้วนะรับทานกินสแตกฉันเสวยนู่นน่ะมันมีกี่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับนั่นน่ะคำเดียวเท่านั้นแต่เราเลี่ยงพูดไปให้มันให้เป็นศัพท์ที่เหมาะสมน่ะให้เป็นศัพท์ที่ละเอียดอ่อนสวยงามนั่นน่ะมันไม่มีป้าจะเรียกว่าราคะราคะไม่ใช่ราคะแบบความกำหนัดนะอย่างที่โลกกันนะหลักธรรมชาติจริงคือมีความยินดีอยู่กับอันนั้นน่ะจิตมันติดอยู่กับอันนั้นยินดีกับอันนั้นไม่ได้เป็นแบบโลกนะรูปราคะคือเพลินอยู่ในการพิจารณานั่นน่ะภาพที่ปรากฏขึ้นมาความเพลินความยินดีในนี้ถ้าว่าเป็นอันนั้นก็เรียกว่าคือตุ๊กตาของจิตขั้นนี้รูปราคะที่ปรากฏภาพขึ้นมาเป็นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของจิตอันนี้ออกจากนั้นก็ไปถึงรูปราคะมันก็ภาพเดียวดับก็เพลินตรงนั้นอีกนั่นมันไม่ใช่ราคะแบบโลกๆนะมันราคะในภูมิอันนี้ต่างหากคือในนามธรรมพูดง่ายๆไม่ใช่ราคะในรูปธรรมมันราคะในนามธรรมมันเห็นนั่นสิมันนึกชัดว่ะพูดเฉยเรียนเฉยมันจำไม่เฉยมันเห็นตัวจริงนั่นสิมันต้องยอมรับพระพุทธเจ้าว่ะมันเข้าใจรูปราคะอรูปราคะนะมันเป็นขั้นเหมือนกันมานะอุทจจวิชชาพอออกตรงนี้ไปแล้วมันก็เห็นมีอะไรนี่ผ่านพ้นหมดไม่เห็นมีอะไรแล้วที่อะไรจะเป็นปัญหามันไม่มีนี่ฮะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาในหัวใจเลยเราก็พูดแล้วพูดเราพูดให้หมู่เพื่อนฟังอยากให้รู้ให้เห็นแดนของความอัศจรรย์คืออะไรก็คือจิตที่มันหลุดพ้นจากสิ่งสกปรกทั้งหลายคุณง่ายมันหลุดพ้นจากขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้มันเต็มหัวใจนะมันแสนสบายนะยังไม่ตายมันมันรู้จักของดูสิมันทำมันสิ้นดูสิหนักมันไม่จำเป็นเราจะต้องไปเสวยนิพพานเวลาตายกันแล้วนะนิพพานคืออะไรไม่ถามใครอ่ะจะไปถามอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นแหละมันหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าปัญหาในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีเลยในจิตดวงนั้นวางอันใดสิ้นปัญหาไม่คาดไม่หมายว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนขอที่ไหนคาดแต่อะไรธรรมชาติทีมประกาศความไม่สงสัยในตัวเองมันอยู่กับหัวใจนั่นแล้วนั่นเราจะไปคาดที่ไหนอีกไปหางมอะไรเงาเนาะเอาตัวจริงนี่สิตัวจริงไม่สงสัยเจ้าของนั่นก็หมดอะไรหมดเท่านั้น
ปู่คำดีองค์นั้นนะก็แปลกนั่นแหละอถิงท่านกายพระธาตุไม่เร็วนะยังไม่ถึงปีเลยอถิงกายพระธาตุแต่ก็แปลกด้วยท่านครับก็จะเป็นนิสัยอะไรเขาพูดเราคิดว่าท่านคงเป็นนิสัยอย่างอะไรภาษาบุตรที่รู้จักบุญจักคุณอะไรธรรมดาท่านก็แก่พรรษากว่าผมเท่าไหร่นะ6พรรษาเลยนะท่านยังกล้าพูดต่อหน้าพระเจ้าเลยนี่ผมจนได้ได้ห้ามไว้เขาอุ้ยอย่าพูดท่านสิโถว่าเราเคารพกราบไหว้ท่านอยู่ตลอดเวลานี่นะวะหลวงปู่คำดีนี่นะวะแล้วกราบไหว้เคารพท่านอยู่ตลอดเวลาอย่าได้พูดนี่วะก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นนี่วะส่วนความจริงก็หากเป็นอย่างที่ว่าเราก็ยอมรับแต่ก็เราไม่ได้ปัดจากการเคารพท่านนี่นะเราเคารพท่านอยู่ตลอดเวลาลงระบินที่จังหวัดเลยนั่นก่อนเลยบินไปจังหวัดเลยท่านมาส่งแล้วได้ไปทำมาส่งท่านเวลาไปพาต่อมลูกหมากหรืออะไรนะกลับมาก็มาเลยบินแล้วก็ไปจังหวัดเลยลงก็ลงไปบินแล้วก็ไปวัดท่านจะส่งท่านถึงวัดเรียบร้อยหมดแล้วเวลาเราไปชาวจะกราบนมัสการลาท่านมาวัดเรานี่ท่านพูดผมก็โอ้สะดุดใจเหมือนกันนะเพราะเราไม่เยื่อหยิ่งจองหองนี่นะเราไม่ได้สำคัญว่าเราเป็นอะไรกับท่านเนี่ยมาดีกว่าท่านอะไรอย่างนี้เราไม่เคยเราเคารพท่านอยู่ตลอดเวลามีเวลาท่านสั่งด้วยเขาป่านนี้ขอฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวด้วยนะว้าวนี่นะท่านพูดช้าๆท่านมหาบัวนั้นเป็นอาจารย์ของอาตมานะหัวนี่นี่ตรงเนี้ยตัวมันเจ็บมากผมเจ็บมากโอ้ยว่ากันทีเดียวก็ท่านสั่งมาอย่างท่านอยู่อ่ะท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ของอาตมานะว่าคือท่านพูดหนึ่งเป็นความถ่อมตนหน้าเทียวก็สองก็มันอาจจะเป็นอย่างที่ว่าความรู้สึกในบุญในคุณมันเป็นอยู่ในหัวใจก็เลยเปิดออกมานี่อันหนึ่งนะโดยไม่สำคัญโดยไม่ต้องคิดแล้วว่าท่านแก่พรรษาของผมเพราะเรื่องธรรมมันเป็นประเภทหนึ่งท่านคงจะแยกอย่างนั้นความแก่ความอ่อนเป็นประเภทหนึ่งความคิดเรื่องบุญเรื่องคุณเป็นประเภทหนึ่งอย่างคิดอยู่อย่างภาษาดิบุตรเป็นถึงอักษาวกแล้วก็เป็นพระหลานด้วยยังยกมือว่าจะทางพระอาจารย์ที่อยู่ท่านพระอาจารย์ที่ซึ่งเป็นอาจารย์ท่านจะคิดถึงบุญของคุณเราเพราะตอนไปกระทำดีนี่แล้วไปหาท่านวันนั้นมันบันดาลบันดาลอะไรนะเพราะพูดแล้วถ้าว่าเป็นผู้ร้ายก็เรียกว่าติดคุกได้จริงผมมันได้ทั้งหลักฐานพยานของกลางได้คือเช่นอย่างเช้ามื้อเช้าวันนี้อ่ะท่านบอกท่านเดินโยมกลมอยู่ข้างกุฏิท่านเดินโยมกลมกำหนดพิจารณาอยู่ในใจแล้วมันไปขวางอะไรขึ้นมานี่โอ้โหมันแก้ไม่ตกจะทำไงเนี่ยเดินโยมกลมพิจารณาเท่าไหร่มันก็เหมือนหอกเหมือนเหลาท่านว่ามันทิ่มอยู่เนี่ยมองหาใครก็ไม่เห็นมองเห็นแต่ท่านมหาวางกันนะท่านพูดที่จะแก้ได้แก้เราได้ว่างั้นนี่ท่านพูดเองนะผมไม่ลืมก็มันยังไงนี่มันก็ปรับขึ้นจากทางกรมมาก็มาจุดธูปเทียนกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็อธิษฐานใจอาราธนาท่านว่างี้นะก็อาราธนาท่านมหาบัวขออาราธนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนเวลานี้ติดปัญหาหนักมากทีเดียวว่าขอให้มาโดยด่วนไอ้เราโกโลโกโสงไงก็ไม่ทราบว่าวัดท่านพระปู่เราไม่เคยไปเลยนะพอตื่นมาตอนเช้านั่นแหละตอนเที่ยงเราก็ไปกับท่านดีนี้ต
อนเที่ยงพอสว่างมานั่นแหละคือจวนสว่างกำลังจะสว่างท่านว่าตีสี่กว่าก็เดือนมิถุนายนตีสี่จวนจะสว่างท่านว่ากำลังจะสว่างขึ้นมามันก็ตีสี่ตีกว่าหรือตีห้านี่นะท่านว่านั่นพอสว่างมาตอนเที่ยงนี้เราก็ไปพอดีเนี่ยมันบันดลบันดาลอะไรกันไม่รู้นะทั้งที่ผมไม่เคยเห็นว่าท่านพระปู่เลยนะมันบันดลบันดาลเนี่ยที่ว่าเป็นผู้ร้ายก็ผมต้องติดคุกแน่ๆเพราะมันรักฐานยามันยืนยันกันไม่เคยไปทำไมไปวันนั้นนี่ทั้งที่เราไปตามภาษาบ้างเราโกโลโกโสไปงั้นแหละไปก็ไปข้างที่วัดหลวงปู่ชอบซะก่อนคืนหนึ่งคุยธรรมะธรรมโมกันแล้วนั่นแหละวันหลังเช่นเรียกว่าวันพรุ่งนี้ไปถึงท่านคือวันเช้าวันนี้ท่านอธิษฐานแล้วก็ตอนเช้ามานั้นเราก็ไปแต่ไปข้างที่วัดบ้านโคกมนวันหลังจึงไปออกไปแล้วก็บทว่าท่านพูดนี้ที่มันสำคัญนะมาถึงเร็วอยู่นะว่างั้นท่านว่างี้นะมาเร็วได้ก็หน่อยว่าเอ้าสินี่แหละก็เป็นที่เล่าดีฮะเนี่ยเอ้าสินท่านว่างี้นะมันก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว้ายคนนั้นมาได้มาทั้งนี้คนนั้นบ่ได้มาแบบถูกครูบาอาจารย์ลักษณะบ่ได้รู้เดี๋ยวอย่างนี้คนนั้นมาตามแบบภาษาคนไหนต่างหากเลยว้าได้มันก็สั่งเถอะมันกงกันปานนี้แล้วเอาตักมันรู้ว่านั่นแหละเรื่องมันนะก็หมายก็ว่าอย่างนั้นก็ติดครูละความหมายว่านั่นแหละพ่อตกเย็นมากกันเล่าไปครั้งแล้วกันด้วยตีห้าเพราะห้าโมงเย็นยังไม่ถึงหกโมงสั่งเราก็ไปหาท่านก่อนนะท่านก็ปิดประตูกึกวัดเลยนะเอากันตั้งแต่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นอุ้ยสองต่อสองนี่เรื่องปัญหาปุ๋ยนั่นเพิ่งก็เล่าแล้วปัญหาเป็นยังไงนั่นคุยกันตั้งแต่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นจนกระทั่งสองทุ่มนะเพิ่นปิดประตูเองนี่เพิ่นบ่ให้ใครเข้าไปใกล้เลยดิปิดประตูหมดคุยกันสองต่อสองนั่นสองชั่วโมงกว่าเพิ่นก็เล่าเรื่องปัญหามันเป็นยังไงไหนเล่าเพราะเล่าแล้วเล่ากันเพิ่นพ่อเพิ่นเล่าจบไปได้ยังไงเพิ่นก็เอาขอนิมนต์ท่านมหาปวดแดกรู้ว่าองค์สี่ที่ดีโอ้ยที่พวกนั้นไม่ขนาดว่าเอาพวกเขาส่วนมากธรรมะธรรมดาแบบขนาดว่าว่าแต่นั้นเขาก็แก้ปัญหาเพิ่นแล้วอาจจะกราบเรียนเล่าถวายเพิ่นก็จะนะเออให้ลงแล้วนี่ลงแล้วเดี๋ยววางสิเถอะเอาแล้วเข้าใจแล้วนี่วางจะไม่เอาละสิเข้านี่แน่แล้วนี่เป็นหนูนี่ที่ผมบอกโอ้ยว่าเรายกมือขึ้นโฮ้ยจะมันสมเหตุสมผลนอกจากอาสนะท่านมหามาไว้จะแซ่บมากกะแก่แมนบอนแมนไปเอาอีกแล้วก็จังอู้หน่อยอย่าไปว่าสิมันว่าสิจะยังไงดิโอ้คบกันดีเลยมันเป็นผู้จับเป็นกตัญญูบุคคลนะเพราะอันเสร็จแล้วเนี่ยมืดปัญหาเมื่อบนสงสัยแล้วเนี่ยนี่เอาปัญหาเนี่ยว่าสันคักกับท่านเนี่ยคักแล้วว่ามีสงสัยเลยสันเพราะว่าตึงกับลูกผู้ป้าไปเองดิท่านไปเปิดประตูก็ครับเพราะพระเต็มอยู่ข้างนอกเลยล่ออยู่ญาติโยมมาเต็มอยู่แล้วเพิ่นไม่เข้าเนี่ยเป็นคุยสองด้วยสองนี่ละอันนึงเพิ่นว่าเรื่องกลางคืออยู่แต่เล่าบ่ใหญ่เพิ่นเล่าบ่เป็นคนชอบเป็นเจ้านาเจ้าตาเป็นเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์บ้าหยดเวก็คือเพิ่นก็เป็นคู่เป็นอาจารย์เป็นแม่แม่เฮาเคารพเพิ่นตลอดเวลาเฮาบ่ได้ถือว่าเราสําคัญหยังกับเพิ่นแม่เพิ่นนึกว่าไปเฝ้าตาให้ฝากความคิดถึงบุญถึงคุณไปหาท่านมหาบัวได้เด้อแด่นะว่าแด่เด้อท่านมหาบัวเป็นอาจารย์ฮอดธรรมะว่าซั่นแหละตอนนึงเพิ่นสิมาห้ำเฮาเนี่ยมาห้ำเฮาบ่ไปทำนี่ที่นั่นตัวนี้แม่นตัวเพิ่นสิมานำนะแม่นบ่นี่เพิ่นสิมานำนี่ท่านบ่รู้จักบอกเพิ่นสิมานำผมน้ำเฮาเท่านั้นจนประชุมสงฆ์จนประชุมพระจนมาพระห้อนเป็นเพื่อนใกล้เหรอฮะแม่นข้าวนั่นตัวเนาะข้าวนั่นแล้วก็บ่มันข้าวใดเว้ยเอาพ่ออันนั้นแล้วเพิ่นเว้าดิผมพ่อแบบก็สิก็ทราบนะท่านมหาสิว่าแหมผมสิไปก็ท่านมหาดีเดียวอย่าวางซั่นสิไปไหนก็ว่าโอ้สิประจําภาษานําแล้วซั่นมันจังสิเร็วดีหรือวางสิแล้ววัดนี่ที่ไหนแล้วก็ว่าอยู่ก็ถิ่มเป็นสิสักคนแล้วเว้ยซั่นก็เฮาไปแล้วได้มักได้ผลเฮาก็ยังกลับมายามแล้วอีเพียงซั่นโอ้ยผู้ใจนี่พระองค์ซั่นนี่ว่า
เขาจะโจมตีเขาหน่อยตายหมดได้วะเหมือนกับผู้สาวแล้วนั้นผู้บ่าวนี่วะคนน้อยมากแล้วมันก็สิซ่าเอากันไปโลดโอ๊ยบ่ได้เด้อคนน้อยตายแท้ๆถูกเหยียบแท้ๆได้วะแต่ว่าบ่เห็นแล้ว1ผู้ที่อยู่แทนท่านอาจารย์นี่วะท่านสิทนแล้วพระหมดวันเนี่ยเขาที่โจมตีเขาหน่อยเนี่ยแหลกหมดเลยวะมาหาว่าเป็นน้ำเขาหน่อยเนี่ยวะเอารถละพระนี่เป็นอันดับหนึ่งวะอันดับสองจะคณะจังหวัดอันดับสามประชาชนอย่างโยมนี่ก็โจมตีเขาหน่อยแหลกหมดเลยวะโทษว่าได้ว่าได้เขาหน่อยวะห่วยเอาการรบไปศึกษาทำไมเดี๋ยวนี้เขาว่าได้ว่าครูอาจารย์ไปศึกษาทำไมเขาหน่อยได้ยังไงวะเขาว่าเขาหน่อยมากกว่าที่กูจ่ายหรือมากยังเอาครูอาจารย์ไปได้หรือวะยังไม่ต้องเป็นแน่ๆวะเขาวางอยู่แล้วผมก็เอาขึงขังต่างประเทศแล้วของผมด้วยคนมากมันเสียห้องจำอยู่ไหมผมจะมาพ่อแม่นี้บ่เลยเอาไปเออสั้นเหมือนเศร้าจีไงท่านที่ทวดมาจะเศร้าสั่นเลยมาอามามรู้ของโลกก็ว่าแบบหน่อยแล้วว่าเล่ารู้เป็นเพื่อนเป็นฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะพระพลจะคิดว่าพระทั้งหลายนี่ทะเลาะกับผู้บาอาจารย์แตกแล้วสมัยแตกแล้วสมัยที่ผู้บาอาจารย์ผู้อาจารย์ต้องได้ตกหนีเนี่ยบ่เหนียวบ่หนึ่งว่ะพระนี่จะห้อมเป็นเพื่อนเป็นฝ่ายเลยนะว่ะพอลาก็เหมือนเศร้าให้ท่านที่ทวดมาหาจะเศร้าแล้วไปพ่อถึงเวลาบินตบาทออกมาโอ้ยแม่นี่ดีทำมหาแม่นี่ทำมหาลาบุพิจักคำสันโอ้ยตาจีต้นเป็นพืชเป็นไฟไปเลยสันบอกจะหันพระมุนเป็นไฟไปน้ำกันนั่นแล้วเป็นสันแต่คนหนึ่งว่าของมันมันแน่วได้หรอท่านนี่หลังๆมานี่คดีนข้าวแล้วไปหาเจ้าคณะจังหวัดหาญาติโยมโอ้ยเป็นไฟเพื่อนอะไรก็ได้แม่ท่านเห็นไหมล่ะวะนั่นเป็นสันแล้วคนหนึ่งว่ามันจะทั่วกันเนาะแม่นั่นมหาวายเลยเนาะผมไม่ได้คิดกว้างขวางมากมายอย่างนี้พบคิดแต่ผมอยู่ไปภาวนาเนี่ยพอมันได้สมบัติสมหมายแล้วผมก็กลับขึ้นมาอีกเท่านั้นมันจะเป็นนิยามผมเราคิดสั้นมันไม่ได้คิดว่ามูจะคิดที่ไหนนั่นสิบางคนว่ามันเป็นสั้นแล้วก็หน่อยว่าโอ้สำคัญเลยเนาะความคิดต่างกันอยู่นี่เนาะเพราะว่าอีหลักเพิ่งกันจากกันมากเขาเพราะฉะนั้นผมก็กลับไปอีกแล้วกลับไปพุ่งสมาธิเพลินไปบ้านนี่เปิดหูว่ะเอ้าอันนี้จะไหนนอนเหรอที่ว่าก็เพลินขั้นเพลินว่าก็เฮาได้ยินถูกคำเฮาว่าก็เพลินเพลินบ่ได้ยินก็คิดว่าสร้างก็บ่ได้ฮะเนี่ยนี่ไหนผมก็เขียนจดหมายหน่อยเท่านี้บาทนี่ไหนเดี๋ยววะมดบ่ปัญญาเนี่ยวะเขียนจดหมายหน่อยถามปัญหายังสำคัญหน่อยได้ไหมใส่ปัวเข้าไปเลยเพราะปัญหาในบ่มีในพระกบิโดกหนึ่งบ้างไงแต่มันมีในความจริงเอาถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้วางั้นแล้วคุณยังไงปัญหานี่จะถ้าไม่รู้ตอบไม่ได้ถ้ารู้แล้วขังเดี๋ยวอยู่ไม่มีอะไรคัดของเราถ้าเขียนยกใส่พวกเข้าไปเนี่ยเพิ่นก็โอ้พอเห็นปั๊บยกเล็กมือขึ้นอยู่นี่นี่พอดีว่าเพิ่นยกโอ้ขึ้นมาโหลดแล้วก็อ่านที่แรกเพิ่นเบิ่งก่อนโอ้โหปั๊บยกขึ้นโหลดจริงแล้วก็มาเบิ่งอีกอู้ยิ้มเลยเพิ่นก็ปุ๊บปั๊บกระดานน้อยน้อยเขียนตอบแล้วเพิ่นก็เขียนมาเข้ากับจับหยกเป็นหัวไหวอย่างเช่นเราก็มาอ่านเข่าที่ปุ๊บเลยเข่าเกี่ยวกันปั๊บเลยบานเอาอีกปัญหาใส่อีกเขียนอีกถวายอีกพ่อป้าบริพันธ์โอ้ยพันธ์จึงดีใจหลายบาทนี่เข้าพ่อเสร็จแล้วเพิ่งคือเก่านะเพิ่งจะตอบนายยอมมั้ยอยู่ในเข้ากับจับหยกมีเข้ากับเขียนบาทหลังเขาน้อยหายสงสัยผู้จัดแล้วเป็นอะไรยุติปัญหานี่ยุตินี่วะนั่นแหละผมก็แน่ใจเป็นมาตรภูมิแต่ว่าเป็นพันมานานอยู่เลยพันเรื่องนี้มันจะเหนื่อยแต่ถึงสิบปีมั้งเนาะนี่ก็คนที่ไม่มาพังนะต้องถึงสิบปีแล้วเป็นเรื่องพูดถึงเรื่องว่าโอ้เรื่องภาวนาสำคัญเด้อผู้เนี่ยผู้นำเนี่ยสำคัญหลายเด้อสมหาผมต้องมาเห็นคุณค่าของสมหาพรวาดีล่ะโอ้ตอนผมถึงใจผมได้กับสมหาของก็จะว่าผมเอาทำไงบ่บุญคุณสมหาไม่เคยพูดว่าใครจะมาแก้ผมได้ยังสินะครับว่านี่วันพูดถาวรนะนี่ที่มันผมถึงบุญถึงคุณถึงใจแท้ๆเลยสมหาบอกว่าจะใส่ปุ๊บว่าเขาได้หยิบแน่วันน้ามันคักคุณว่าผมก็ลงโหลดพ่อนั่นแต่พี่หน้ามันก็ลงโหลดแต่คนว่านั่นไม่ต่างกันเพิ่นก็มาถึงดีมากเนี่ยพอคนสาเลยว่าผมมากนี่นั่นเพิ่นมาแต่เพิ่นออกวันเนี่ยเขาก็บอกว่านั่งเพิ่นมาแต่เพิ่นเหมือนกันเขาก็จะเป็นกุฏิท่านผู้ใจแล้วให้เป็นพักให้เป็นพักสบายเพิ่นก็บอกว่าถ้าหมามียังให้ซ้ำเหมือนเด้อ
ท่านท่านผมมีความต้องการอะไรกับท่านเราผมนิมนต์ท่านมหามาให้เองนอกเลยน้องท่านนี่เป็นเปิดโอกาสผมหมดเพราะดีผมนี่ธุระจำเป็นไปกรุงเทพคนก็บอกไปรอดบอกมีอย่างออกเมื่อภาวนาสบายสบายเฉยละท่านเป็นว่าคือออกมาใช่หรอมาคือต่อผมไปเดือนมิถุนาเลยพอดีพอผมไปพอท่านม่านได้สองสามหมื่นว่าผมเนี่ยย่องเขาก็ตามม่านตัวมากกับม่านนิมนต์เพิ่นกลับไปหาอุบายว่าจะขึ้นบ้านไม่มาทำบุญยังไงมีธรรมศาสตร์เขาจะมาเอาเพิ่นไปเพิ่นก็เลยตกลงไปของเพิ่นมีสายกับย่องเพิ่นอ่อนอยู่ดิเพิ่นบอกแบบดังจมูกขาดคือผมตรงนั้นผมนี่มันสิ้นมาเดียวจมูกขาดแล้วย่องเนี่ยทำหน้ามันก็ที่ได้ก็ประมาณสักสองสิบบ่ของมาตามหมักสอบหึหึหัก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 หึ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 หมันบ่ได้ห่วยอู้มึงนี่อยู่บ่ไปสุดนี่เนาะมันสิมาเอาซ่องเนี่ยโตๆมันบ่อยู่เฉยๆบ่นี่มีใส่เป็นเด็ดอยู่ได้มีใส่ทางกําบิเด็ดก็มีใส่เด็ดบ่ได้ถ้าไปเท่าที่คุยกันมานี่โอ้เด็ดมันก็มีอยู่ลงภูเขาพ่อๆกันเด็ดเขามันง่ายๆนิสัยอันนี้เฮามันนิสัยมุทะลุกว่าแม่นบ่เข้าบ่จะว่าว่าเด็ดดอกมันงามเกินไปเฮาเห็นว่าจังนิสัยเฮามันนิสัยมุทะลุคั่นว่าเอาตายตายเลยเป็นงั้นนะผมคันลงได้ลงใจแล้วอันไหนแล้วขาดสะบั้นไปด้วยมันเป็นจังซั่นที่มันดัดแต่ของมือนะโอ้ยคิดขึ้นย้อนหลังไงคิดย้อนหลังนี่ถ้าว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจริงนะโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทําได้ทําได้คือเวลามันดัดแต่ของมันเด็ดจริงๆนะเป็นก็เป็นตายก็ตายจริงคิดย้อนหลังหูหนักกลัวนะธาตุก้อนมันพร้อมสิล่ะธาตุขันก็พร้อมเนี่ยแล้วความสำคัญคือความมุ่งมั่นเนี่ยมันรุนแรงมันมากความมุ่งมั่นเนี่ยมันเป็นทั้งดึงให้เด็ดให้เยอะอย่างๆมันเพราะความมุ่งมั่นรู้ภาษาอีกเป็นพวกหนังแบบตั้งหนังก็คือว่าจะมาใส่ยังไงมันต้องหมาเป็นถึงจะฟังยิ่งคนมาเป็นพระมาเป็นจะได้ท่อโอ้นะเป็นพวกอะไรบางนี่จะเอาอย่างไรเนี่ยนะว่าบางนี่ผมบอกทางกัดรถเนี่ยว่าเป็นยังไงล่ะกดทางนัดล่ะทางธรรมะยังไง